เจริญสุขญาติโยมที่กำลังรับชมรายการธรรมสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานคือ FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมสว่างใจดำเนินโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดไพรินทร์ศิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันและในวันนี้ได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์จากวัดสังฆทานหลวงพ่อสามารถสมาธิโกมาเป็นองค์ต่อปัญญาให้กับสาธุชนทุกท่านส่วนอาตมาภาพพระวินัยอุทาโยดำเนินรายการรายการธรรมสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 นถึงเวลา 18:00 นสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961164 024961164และฝากคำถามผ่าน SMS มาที่422-1080 422-1080ครับช่วงนี้นิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงแรกครับเริ่มสุขญาติโยมนี่ก็พบกันเช่นเคยในการตอบปัญหาธรรมก็ดีญาติโยมอยู่ตามบ้านก็มาคุยกันนะทำให้รายการนี้ก็ไม่เหนาจะคุยคนเดียวก็เหนาแล้วไม่รู้ว่าใครฟังมาแต่ญาติโยมก็เป็นผู้ฟังแต่ไม่ค่อยได้ถามทำให้ชอบให้ญาติโยมได้คุยด้วยจะได้จิตเนี่ยถ้าถามแล้วจิตมันจะเรียนมันจะได้ลุกขึ้นมาได้ทำไมมันจะได้อยู่มันไม่ดีเฉยๆนะครับจะเก็บตรงนี้ญาติโยมก็ตอนนี้ฝนฟ้าเรียนอนองนี่ข้าวหน้าฝนนะนาจาพุทธเจริญตักบาตรทำบุญนะภาวนาของเราในที่มักที่ใจในธรรมบุญผมคุณพ่อคุณแม่คุณผู้มีพระคุณถ้าก็ถือว่าเราได้มีความสุขนั่นนะที่มีพระคุณต่อแผ่นดินเนี่ยเห็นไหมข้าราชการทหารตำรวจที่ดูแลพวกเราเอามานึกดูเนาะแบบหลวงพ่อสนองว่าผู้วิ่งหนีตำรวจเป็นผู้ที่ไม่มีเกียรติคล้ายๆว่าเขาทำผิดแต่ตำรวจมีเกียรติใช่ไหมยังเอาเฮลิคอปเตอร์มาไล่ดูว่าขโมยขโจรมันไปอยู่ไหนใช่ไหมแต่ทีนี้พวกเราเนี่ยเราไม่เอาดีกว่าใช่ไหมเห็นแล้วก็สงสารด้วยกันทั้งคู่เพราะว่าถ้าโจรมีปืนก็บางทีก็ยิงตำรวจตายครับตายอีกใช่ไหมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าลุงพ่อสนองท่านเข้าใจข้าราชการมีเกียรติแต่ผู้ที่เป็นผู้ทำความผิดไม่มีเกียรตินะครับขอการหลวงพ่อครับครับมีสายเข้าจากสุพรรณบุรีครับหลวงพ่อจากโยมภัยวงศ์เจริญพรใจโยมสายหลุดไปแล้วเดี๋ยวไงก็ค่อยโทรเข้ามาใหม่แล้วกันเนาะครับนิมนต์หลวงพ่อครับต่อครับวันนี้ก็ลูกหลานเด็กได้ดูข่าวดูอะไรก็รัตลาวาสกให้กับพ่อแม่ใช่ไหมผู้ปกครองคุณครูอะไร
เรามีหน้าที่เรียนก็มันเรียนนั่นนะเห็นไหมมันเรียนนะเราก็ดีกว่าคนไม่ได้เรียนใช่ไหมคนไม่ได้เรียนไม่มีโอกาสได้เรียนอะไรเงี้ยลำบากบางคนเห็นไหมต้องไปหาปูหาปลาไปขายมาเรียนครับขอการหลวงพ่อครับโยม ไพวองครอบกลับมาอยู่ในสายครับเจริญพรจ้าโยมครับนมัสการหลวงพ่อทั้งสององค์ครับจ้าโชคดีโชคดีคุณโยมโยมไพวองฟังจากโทรศัพท์เนาะเสียงวิทยุหรือว่าโทรทัศน์เนี่ยปิดไว้ก่อนเอาเสียงลงก่อนปิดแล้วครับผมปิดแล้วพูดได้เลยจ้าเราฟังผมจะถามไอ้เมื่อกี้นี่เสียงหลวงพ่อพูด ตอบคำถามไม่ได้ยินเสียงแล้วอยู่ทุกพันทำไมเสียงมุมมัมกันนะผมจะโทรบอกด้วยแล้วก็จะโทรถามว่าเราทำบุญตอนเช้าเนี่ยเราอย่างสมมติเราใส่บาตรไม่สมมติใส่บาตรทุกวันนั่นนะทีนี้พระแกให้พรอย่างเงี้ยเราอย่างสมมติเราเนี่ยเราอุทิศบุญกุศลไปให้บิดามารดาอะไรปู่ย่าตายายอาจารย์หรือญาติมิตรสนิทกันเนี่ยมันจะได้ไหมครับก็ดีบุญเป็นของเบา นั่นเนี่ยเราได้ตอนกลางคืนนะคุณโยมนะที่เรานึกที่เรานึกว่าอยากใส่บาตรพรุ่งนี้เราก็ไปใส่บาตรจริงๆเนี่ยมันเป็นสัจธรรมนั่นแหละสัจจะของเราอ่ะพรุ่งนี้เราจะไปทำบุญแล้วก็ก็ได้ตอนกลางคืนนะมันเป็นนิมิตกุศลทางใจไปก่อนนะคุณโยมเนาะนั่นแหละถึงว่า ความดีจึงมองได้กันยากไงบอกว่ามันเป็นของทิพย์ทีนี้ถ้าคนตาทิพย์หูทิพย์ใจเขาเป็นทิพย์แล้วเขาก็เห็นหลวงปู่ไม่เห็นเขาเพียบุญใช่ไหมหลวงปู่ต่างๆหลวงพ่อสังวานก็ดีท่านพูดแล้วก็มีปีติพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ มีพระคุณกับพวกเราเหลือเกินนั่นพุทธเจ้าท่านนึกถึงทีไรเราก็ท่านพูดแล้วเราก็ปีติใจนะอานุภาพของพลังจิตของท่านด้วยพลังเมตตาเห็นไหมนั่นแหละจึงบอกว่ากุศลเนี่ยเป็นของเบาพระอรหันต์นึกแต่เรื่องบุญนึกแต่เรื่อง ตอนที่ท่านยังอยู่นะปีติในบุญของท่านนะมีความสุขที่บอกว่าเลี้ยงกายเลี้ยงจิตด้วยไม่ใช่ข้าวน้ำเท่านั้นนั่นนะกุศลนะกุศลที่ท่านคิดดีทำดีนะทีนี้เด็กรุ่นหลังนี่คล้ายๆเขาไม่ค่อยได้สนใจสมาธิมันก็ไม่เกิดนะฌานมันก็ไม่เกิด ทานกุศลมันก็ตายายนี่คล้ายๆว่าตาทำไปก็เหมือนอย่างกับผมก็ไม่เห็นนั่นน่ะตอนหลวงปู่จรัญตอนเด็กๆจะมายายให้ฮิ้วเป็นโตไปส่งพระท่านไปไม่ว่างก็ให้หลานไปเนี่ยโอ้ดีๆทั้งนั้นเลยเรามากินกันกลางทางดีกว่า ล้างเสร็จแล้วก็เอาไปให้ยายโอ้ยอาจารย์สมภารบอกว่าโอ้ขอบคุณนะบอกกับยายให้พรมาด้วยอะไรตาอะไรที่ไหนได้ไปกินกลางทางเวลานั้นกลับไปบ้านไปโกหกยายทุกวันทีนี้สมภารมาเยี่ยมยายไงทีนี้ก็แอบอยู่ที่ ในกุฏินั่นแหละไปที่บ้านนั่นพอเป็นไงอ่ะหลานเอ้ยไปส่งอาหารแล้วโอ้ยสมภารก็ให้สินให้พรดีใจอะไรต่ออะไรที่ไหนได้สมภารโผล่นะมาพอดีโอ้โหเลยลูกพ่อจรัญตอนเด็กๆใช่ไหมลูกยายตีสิโกหกยายทุกวันเนี่ย นั่นแหละเพราะเด็กๆเขาไม่รู้เขาไม่มีสมาธิยายมีสมาธิเห็นไหม
ยายตายก็พูดเสร็จยายก็ไปแล้วนะยายเหมือนไม่เจ็บไม่ป่วยเห็นป่ะนั่นแหละเขามีบุญทิพย์ครับขออาการหลวงพ่อครับมีแสงก็จากนครพนมครับจากโยมต้อยเจริญพรจากโยมกราบนมัสการหลวงพ่อสามารถกับพระวินัยเจ้าค่ะโชคดีเจ้าค่ะ หลวงพ่อสามารถเจ้าคะโยมคือคนที่ถวายนิโกนที่พี่โมกธรรมนะเจ้าคะสาธุโยมเห็นหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อยังแข็งแรงมากเลยเวลาฟังในวิทยุเหมือนมีสังขารที่แก่แต่ดูจริงๆแล้วยังงามอยู่ยังแข็งแรงอยู่เจ้าค่ะแล้วก็โยมก็อยากจะขอบคุณรายการธรรมะสว่างใจที่ทำให้โยมได้ไปทำบุญได้เห็นได้รู้ในวัด ที่พี่โมกธรรมโยมกลับมาโยมก็ได้ไปไหว้สรีระของหลวงพ่อสนองแล้วก็ได้ไปกราบหลวงพ่อโตด้วยชื่นใจมากแล้วก็โยมก็อยากจะฝากขอบคุณทุกท่านในวัดสังฆทานที่น้ำใจเมตตาดูแลทุกอย่างจนกลับด้วยความประทับใจเจ้าค่ะโยมได้ไปสัมผัสที่วัดสังฆทานแล้วโยมรู้สึกว่าวัดสังฆทานเป็นที่ที่ ปฏิบัติธรรมได้ไปกราบหลวงพ่อโตโยมร้องไห้เลยได้ไปกราบสรีระของหลวงปู่หลวงพ่อสนองก็ร้องไห้ที่โมกโป่งเลยสาธุเออๆๆขอบคุณเจ้าค่ะหลวงพ่อได้ใช้มิโกนให้โยมมันได้บุญหรือเปล่าเจ้าคะได้บุญสิเนาะนะเจ้าค่ะสาธุสาธุโยมหอบไปจากนี้เลยนะเจ้าค่ะสาธุให้หลวงพ่อท่านขาโยมอยากจะถามคำถามนึงเจ้าค่ะสาธุ บุญทุกอย่างที่เราทำไปเนี่ยนอกจากที่เราจะใช้ความได้ความสุขในชาตินี้โยมเชื่อเพราะว่าโยมก็ทำบุญมาโยมก็รู้สึกได้ว่าในสิ่งบางอย่างโยมก็ได้โดยที่คิดว่าจะไม่ได้แต่โยมยังไม่ทราบว่าข้างหน้าน่ะจะเป็นอย่างไรแต่ก็เชื่อเจ้าค่ะแล้วก็อยากจะให้หลวงพ่อช่วยเป็นกำลังใจสำหรับโยมแล้วก็สำหรับคนที่ฟังว่าการทำบุญนั้นน่ะเป็นผลจริงๆทั้งชาตินี้ชาติหน้า ก็กราบให้หลวงพ่อช่วยให้กำลังใจในเรื่องการทำบุญด้วยเจ้าค่ะสาธุเราทำทองแล้วก็ได้ทองไงเราทำอะไรเราก็ได้ของเราอันนี้สงเนาะนั่นนะคนที่เขามีทองมีเพชรเยอะเขาก็ต้องทำความดีมาเยอะเขาสร้างบุญบางคนเห็นว่าจะมีสักบาทเงินแสนที่ยากนั่นเห็นไหมใช่เพราะว่า เขาสร้างมาน้อยเนาะชาตินั้นทีนี้มาเกิดแล้วเราก็ทำภาวนานี่แหละปฏิบัติธรรมเราก็ได้บุญเยอะได้สร้างทานบารมีเนี่ยบุญเกิดจากภาวนาด้วยนะภาวนาใหม่บุญเกิดจากการภาวนาบุญเกิดจากการเจริญปัญญานั่นเห็นไหมปัญญาสตินี่แหละ ก็เห็นมาทีนี้เมื่อท่านได้แล้วเนี่ยท่านอยู่กับบุญนะหลวงปู่ต่างๆท่านอยู่กับความสุขในบุญของท่านอยู่กับสติอยู่กับสมาธิของท่านนี่แหละอยู่กับความว่างนั่นแหละถึงว่าพระอริยเจ้ามีแต่เมตตาไงนั่นแหละมีแต่เมตตาสงสารนั่นแหละถึงบอกว่า เหมือนพ่อแม่ที่รักลูกเห็นไหมพ่อแม่โกรธเดียวเดียวเดี๋ยวก็เรียกลูกมากินข้าวอีกแล้วเห็นไหมโกรธเดียวเดียวเนี่ยคุณพ่อคุณแม่กับพระอรหันต์นี่แหละท่านบอกว่าเราเจอเราก็พ่อแม่ของเราก็เป็นพระอรหันต์ของลูกด้วยนั่นนะเราทำบุญกับพ่อแม่เลี้ยงพ่อแม่เราก็ได้บุญด้วยอย่างนี้แหละ สาธุโชคดีนะเดี๋ยวโยมจะทำฟังทางวิทยุนะเจ้าค่ะถ้ายังไงก็ขอให้หลวงพ่อแล้วก็พระวินัยรักษาสังขารนะเจ้าค่ะเพราะช่วงนี้อากาศจะเปลี่ยนบ่อยเจ้าค่ะสาธุสาธุโยมกราบนมัสการลาเจ้าค่ะก็วางน้ำเขียวก็ดีวางน้ำเขียวกรรมกิตนาก็ดีแต่เป็นที่ปฏิบัติธรรม
เห็นว่าเหมือนจะหลวงพ่อสนันก็ดีทั้งก็พุทธานำพวกลูกญาติโยมปฏิบัติธรรมทีราชาแตงกรเขาพระครูบ่อทองอีกเอาพงศักดิ์ก็ไปทีละเปโมก็อยากจะไปปฏิบัติเนี่ยให้ญาติโยมได้ เจ้าของได้ปีติอันนั้นนะหลวงพ่อนันก็เคยไปที่สามารถไปอยู่แล้วก็อายุมากแล้วเนาะนั่นนะก็ไม่ได้ไป ก็ดีใครไปช่วยกันอย่างนี้แหละท่านสุมิตรก็ไปอยู่ทางนู้นนะทางอะไรวัดมังกรทองอะไรนู้นเนาะเอ้าไปกันป่าดงป่าแฝก อุบลเนาะนั่นนะอุบลประชาบุมแมลงก็จัดปวดกันหลวงพ่อสมทินนั่นนะไปญาติโยมอยู่ทางนู้นก็ไปภาวนากันนี่แหละภาวนากันทุกเดือนทุกเดือนคนที่ว่างก็ได้ไปปฏิบัติต่อเนื่องกรรมฐานมันจะเพื่อจะได้ เป็นโสดาขึ้นมาก็สบายนั่นน่ะไม่ต้องมาไม่ต้องตกนรกอีกแล้วถ้าได้โสดานั่นน่ะแต่ใหม่ๆเนี่ยเห็นไหมต้องประคับประคองมันจะลื่นล้มมันจะหกล้มเหมือนเดินไปนะมันจะโดนหนามแทงโดนอะไรอ่ะที่บอกว่าที่ว่าลื่นไปฝากหนามมันเยอะ ทำรู้ทำทางเนี่ยที่เรียกว่าอุปสรรคคือฝากหนามแต่บางคนเห็นว่าต้องอดต้องทนเหนื่อยเนี่ยเป็นแม่ค้าก็ดีเป็นพ่อค้าก็ดีอาศัยความอดทนใจเย็นเห็นไหมแต่ทำไปทำมาก็ภาวนาด้วยก็ดีค้าขายดีคนภาวนาด้วย เห็นไหมเป็นอย่างนี้แหละจึงบอกว่าบางคนก็เขาก็ไม่ค่อยเชื่อไงว่าเขาเหนื่อยไงเหนื่อยแล้วก็แต่บางคนบอกว่าดีเนาะกำหนดไปด้วยนั่นนะเห็นไหมค้าขายค้าขายดีเนาะมันเป็นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นน่ะเห็นไหมที่บอกว่าลาภสักการะเนี่ยเห็นไหม ของญาติโยมบางคนก็มีลาภมีบุญวาสนาบางคนก็เหนื่อยเหลือเกินลาภผลมันน้อยเหลือเกินเพราะฐานศีลธรรมเนี่ยมันน้อยไงศีลเป็นหลักของเป็นเสาหลักนั่นน่ะศีลธรรมภาวนาเนี่ยมันเป็นอริยะทัพมันจะเกิดเนี่ยพุทโธพุทโธ หงทองทั้งคู่ตัวหนึ่งอยู่ตัวหนึ่งไปหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ตัวนะหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวก็สามโมงเย็นเดี๋ยวก็สี่โมงเย็นเดี๋ยวก็เที่ยงคืนเดี๋ยวก็สว่างอีกแล้วเดี๋ยวก็มืดเดี๋ยวก็สว่างเนี่ยเห็นไหมความตายเนี่ยเห็นไหมหลวงตาก็หลวงปู่ก็เห็นไหม ทลาลงทุกวันนั่นเองว่าหลวงตาหลวงปู่ต่างๆเห็นไหมท่านอดทนนะเพราะท่านมีบุญทิพย์ของท่านแล้วใช่ไหมหลวงปู่ต่างๆแถวภาคอีสานอยู่ในป่าก็มีไม่ออกมาก็มีบางคนก็ต้องมาช่วยนะมาช่วยชาวโลกเหมือนกันนั่นแหละ เพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าบุญกุศลเนี่ยถ้าเราลองทำเราลองนึกดูให้ดีเถอะเนี่ยท่านบอกว่าบุญกับคารวาสเนี่ยที่ท่านบอกว่าทำเป็นโลกกบาลคุ้มครองในสองอย่างนั่นน่ะเห็นไหมคุ้มครองทั้งโลกทั้งธรรมด้วยนั่นน่ะ พุทโธเนี่ยสัจธรรมเนี่ยท่านบอก
คุ้มชีวิตเราเนาะขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าใจยโสธรครับจากโยมวัฒิดาเจริญพรใจโยมกราบนมัสการอาจารย์ค่ะโชคดีโชคดีค่ะกราบนมัสการค่ะคือว่ามีความสงสัยน่ะหรือว่าแบบใจอ่ะคือครอบครัวหนูนี่เป็นครอบครัวที่ แม่มีวิชาบวชสองรูปนะคะแต่ว่าท่านเป็นวิชาธรรมก็ได้แต่ทีนี้เสียดายแบบว่าท่านพี่ชายเนี่ยบวชแต่ท่านไม่เอาหลักธรรมคําสอนพระพุทธเจ้าอ่ะมาชี้แจงให้ครอบครัวเราเลยท่านจะเป็นนักเทศแต่ว่าท่านไม่เอาส่วนนั้นมาช่วยในครอบครัวทุกวันนี้ครอบครัวของหนูเนี่ยก็จะแตกไปเลยนะคะ แต่เป็นคนละทางเลยมันเหมือนว่าท่านจะทำให้เราเห็นวิบากกรรมในขณะเดียวที่มีสมาชิกบวชเป็นพระนะคะท่านเป็นพระสาขาวัดหนองประโคนหนูคนหนึ่งอ่ะชอบไปคือว่าทุกข์มากๆหนูมีทุกข์มากทุกข์จนต้องยึดหลักธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าทุกข์แบบว่ามันตันแล้วน่ะแต่สงสัยบุญเก่าจะมีก็เลยให้หนูระลึกได้ว่าอีกอย่างหนึ่ง พี่ชายท่านบวชท่านจะชอบพูดว่าปฏิบัติจะมีสองรูปนะคะรูปผู้น้องท่านจะพูดว่าให้ปฏิบัติเอานะปฏิบัติเอานะปฏิบัติยังไงบุญเก่าคงจะมีทําให้หนูรู้สึกว่าจับหนังสือได้อ่านแล้วก็อ่านไปเรื่อยๆก็ศึกษาเหมือนเกาะพอที่ป้องกันเราอ่ะจาก จากสิ่งที่หนักกลายเป็นเบานะคะแต่ทีนี้แต่พี่น้องคนอื่นน่ะเขาไม่ได้เจอเหมือนหนูเขาแต่ภาพพี่ชายน่ะท่านไม่ให้ธรรมะกับคนกับพี่น้องอ่ะท่านจะดึงไปบวชอย่างพ่อกับแม่เนี่ยถ้าทะเลาะกันแล้วท่านจะไม่ใช้หลักธรรมะมาอธิบายพ่อกับแม่ท่านจะดึงแม่หนีจากพ่อไปบวชและปัญหาตรงนั้นมันก็ไม่จบสิ้นน่ะ ทีนี้พอท่านเสียหมดทุกคนเลยนะคะมาถึงที่สาวหนูน่ะท่านก็สามีเสียมีลูกสองคนทีนี้เขาขาดหลักหนึ่งแต่ทีนี้พี่ชายเขาก็หักผู้ที่เป็นบวชนะคะพระอาจารย์เขาเป็นอาจารย์แล้วค่ะบวชสามสิบปีค่ะท่านกลับไม่ให้หลักธรรมะของให้กับพี่สาวกับหลานชายท่านดึงพี่สาวหนีออกจากลูก หนูว่าสงสารหลานจริงๆเพราะว่าเขารักไม่ทันไงแค่ว่าคือพ่อตายแล้วเสียทำไมหลวงน้าถึงต้องเอาแม่หนีจากเขาโดยที่หลักธรรมเขาไม่ให้ธรรมะกับหลานเลยหนูก็สงสัยสงสัยทำไมเนาะหนูก็ชอบไปกับครูบาอาจารย์เพราะว่าชีวิตนี้คือไม่ยึดแล้วคือคงบุญเก่านะคะบุญเก่าคือ ลูกสาวคือเดี๋ยวนี้มีโอกาสได้ไปกับอาจารย์ได้ไปฟังได้ไปอบรมบำบัดจิตตัวเองค่ะก็เลยรู้สึกว่าเบาแต่ทีนี้หนูในชอบแค่ฟังหนึ่งต้องฟังคาถาสองธรรมะบรรยายใจสามดีดีทีวีจะถูกกับปัญหาในทุกอย่างเลยแต่ทีนี้หนูจะทำยังไงนะถึงอยากหนูน่ะอยากให้พระอาจารย์ที่เป็น และเป็นหลานเป็นน้าของหลานชายหลานชายหนูอยากให้เขาให้ธรรมะกับหลานหนูกับพี่สาวหนูเท่าหลานหนูไม่ใช่สารหลานค่ะมีแหละว่าเรื่องพวกเนี้ยถ้าขอขมากันขอขมาพ่อแม่ขอขมากรรมกัน ญาติพี่น้องมันก็จะดีนะถ้าไม่ขอขมากรรมกันไอ้นี่แหละทิฏฐิว่าเราถูกทิฏฐิไม่ยอมกันเนี่ยทำให้ครอบครัวก็ปั่นป่วนแล้วก็เหมือนอย่างกับจับกระเด็นได้ว่าพระก็บอกเออภาวนากันนะนั่นแหละภาวนากันไว้ นั่นแหละแสดงว่าท่านก็ถือหลักธรรม
การปฏิบัตินะเออแต่ข้างก็เหมือนว่าเออเรายังโปรดญาติไม่ได้อะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าโปรดกันง่ายๆนะนะเหมือนหลวงพ่อสนองอ่ะเห็นไหมท่านก็ได้แต่ญาติพี่น้องทางผู้หญิงเยอะแต่ญาติผู้ชายเห็นไหมเขาก็ไม่ค่อยมากับท่านเท่าไหร่อ่ะนั่นแหละโปรดลูกหลานผู้หญิงได้เยอะพี่น้องอะไรภาวนากันกระดูกเป็นพระธาตุก็มีนั่นแหละเห็นไหมได้ปะได้เยอะนั่นแหละถึงว่าบางทีก็วิบากกรรมเนี่ยถ้าไม่ขอขมากรรมกันมันไม่หายเหมือนกันนะนั่นแหละเหมือนอย่างเมื่อเช้าเนี่ยยอมวันนั้นบอกเนี่ยลูกผมดื้อเหลือเกินลูกมันดื้อมันก็เสียงดังนะเอตโลเด็กๆนี่บอกหนูมาใกล้ๆพ่อมากราบพ่อมาขอขมากันนะขอขมาพ่อแม่ไว้พ่อแม่มีพระคุณนั่นน่ะอย่าให้พ่อแม่ต้องทุกข์ใจเนี่ยลูกผมมันดื้ออย่าไปพูดว่าลูกดื้อขอให้หนูเป็นเด็กดีให้หนูเป็นสัตบุรุษโตขึ้นนั่นเห็นไหมให้หนูเป็นผู้เจริญนั่นเห็นไหมเป็นผู้ที่รู้ธรรมเห็นธรรมเนี่ยนะบางทีเนี่ยวงญาติเนี่ยก็ทำให้ทุกข์ใจกันนะบางทีก็ไม่อยากคุยกันนั่นเห็นไหมไม่รู้เป็นอะไรเพราะว่าเห็นไหมญาติมั่งสะใภ้มั่งเขยมั่งอะไรต่ออะไรเนี่ยนะเยอะเยอะแยงกันอะไรกันก็มีเนี่ยเห็นไหมก็เป็นได้นั่นแหละทีนี้ถ้าเกิดขอขมากรรมกันทำไมจึงบอกให้รักษาศีลให้รักษาศีลศีลห้ามาช่วยเราทำกินได้ที่ไหนอ่ะเนี่ยบางคนบอกทีนี้ศีลห้าเนี่ยมันเป็นอริยทรัพย์ถ้าใครมีศีลเนี่ยมีศีลแล้วต่อไปทรัพย์มันจะเย็นใจมันจะเย็นเนี่ยกายทิพย์มันจะเย็นคนมีศีลก็กลัวบาปสินะนะถ้ามีภาวนาปัญญาเกิดก็ยิ่งฉลาดขึ้นอีกนะเห็นไหมมันฉลาดหลายชั้นเนาะมันละเอียดหลายชั้นจึงบอกว่าเห็นไหมสักแต่ว่าคนนะทำไมคนยังต้องอ่านหนังสือต้องเรียนหนังสือก็เพราะว่าจะได้รู้กับเขาแต่รู้ภายในเข้าไปอีกคือรู้ภาวนาเนาะเนี่ยคือเป็นยอดของความรู้นะที่ว่าสัตบุรุษพุทธเจ้าเป็นสัตบุรุษเห็นไหมพุทธเจ้าเป็นผู้เป็นสัพพัญญูอะไรเนี่ยไม่อยากทะเลาะกับใครนะญาติพี่น้องอิจฉาท่านก็มีแต่ความเมตตามีแต่ความเห็นไหมท่านต่างสอนอะไรต่ออะไรเงี้ยนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะต้องเมื่อเกิดอย่างนี้ในครอบครัวก็จะต้องหันหน้ามาคุยกันเรื่องบุญเรื่องกุศลใช่ไหมถ้าคุยเรื่องอื่นเนี่ยเห็นไหมมันเหนื่อยเนาะมันก็เชื่อเพื่อนมั่งอะไรบางคนความรู้ของคนบางคนนะที่บอกว่ามันไปรู้ข้างนอกแต่มันไม่รู้ธรรมนี่แหละถึงบอกว่าคนเหมือนกันแต่ใจเขาไม่เหมือนกันลักษณะอย่างเงี้ยถ้าเป็นสัมมาทิฏฐิเดินเส้นทางเดียวกันทางบุญนั่นแหละจึงทำให้ครอบครัวร่มเย็นเป็นสุขตระกูลใหญ่ใช่ไหมบางคนโอ้เรารวยไอ้พี่น้องมันจนมันก็ไม่อยากมาคุยด้วยเห็นไหมนั่นแหละอะไรตาอะไรมันก็คิดไปแต่วิสาขาฉลาดเห็นไหมวิสาขาก็ครบได้หมดนั่นแหละคนจนคนรวยวิสาขาเพื่อนฝูงวิสาขาบริวารเมาเหล้าอะไรตาอะไรพิสาขาชวนไปวัดเห็นไหมตอนหลังก็เลิกดื่มเหล้าเมาไม่เลิกเมานี่แหละ
บางคนก็รู้ธรรมนี่แหละจึงบอกว่าถ้าไม่เข้ามาทางธรรมนะพูดให้ตายนะพูดให้ตายหรือว่ายังไม่ใกล้ธรรมนะยังเข้ามาไม่ถึงธรรมก็ไม่เชื่อหรอกนะญาติพี่น้องจึงบอกว่านี่แหละเป็นปัญหาสังคมสังคมที่เป็นปัญหายิ่งข้าวยากมากแพงยิ่งนะทุกข์ยากคนมากขึ้นนะข้าวของแพงขึ้นอะไรต่ออะไรเห็นไหมก็ต้องรู้จักประหยัดนะเห็นไหมในหลวงพูดเอาไว้เนี่ยนะหลักเศรษฐกิจอันเนี้ยพอเพียงทั่วโลกก็เอาไปใช้กันก็มีความสุขในประเทศของเขาเนาะมันเป็นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอ่อนน้อมเนี่ยที่สมอว่าออมน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิดเนี่ยเห็นไหมอาวุโสอาวุโสก็มีเมตตาธรรมเช่นอาวุโสที่เป็นพระอริยเจ้าก็ยิ่งดีใหญ่ใช่ไหมพระก็ยังได้ไม่กล้าเห็นไหมเคารพนะเหมือนหลวงพ่อสนองตอนที่ท่านอยู่เห็นไหมญาติโยมมีรู้จักรักกันเนี่ยเข้าหากันลุงพ่อไก่เกียร์ให้ฟังอะไรต่ออะไรเชื่อกันลุงพ่อล่วงลับไปเห็นไหมมันก็มีบ้างเห็นไหมมีทุกข์มีร้อนนั่นเห็นไหมมีกระทบกระทั่งมีทั้งทุกตะบวงอ่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นจึงเคารพไงเคารพกฎหมายเคารพอาวุโสนั่นเห็นไหมเพราะฉะนั้นพุทธเจ้าทำเอาไว้เป็นหลักสากลสากลนิยมใช่ไหมทีนี้คนเนี่ยคนอินเดียเนี่ยเขาสอนได้เคารพกันนะสอนแม้กระทั่งคนละวรรณะก็ต้องเคารพวรรณะพราหมณ์วรรณะอะไรเขาสอนเอาไว้เลยบาปนะอย่าไปเถียงอย่าไปว่าอย่าไปด่าอะไรต่ออะไรเห็นไหมเขานั่นแหละไม่ดูถูกกันอะไรต่ออะไรเขาพูดไว้ดีใช่ไหมนั่นแหละทีนี้คนเราเนี่ยเสรีคนไทยเสรีนั่นแหละเห็นไหมเมาก็ได้อะไรก็ได้เห็นไหมตัวเล็กไม่เคารพผู้ใหญ่อะไรต่ออะไรบางคนก็มีนิสัยโตขึ้นมาก็เหมือนว่าข้าไม่กลัวใครเหมือนกันบางคนเห็นไหมเนี่ยหน้าสงสารทุกวันเนี่ยจึงบอกว่าถ้าเราเอาตามพุทธศาสนานะนะตามพุทธเจ้าเอาตามอาวุโสครอบครัวก็มีความสุขนะวงวานโอ้พี่สายขออากาศหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากนครราชสีมาครับจากโยมรารัตน์เจริญพรใจโยมตามมาตรการหลวงพ่อทั้งสองรูปค่ะหลวงพ่อคะหนูไม่ค่อยได้ยินเสียงเลยนะคะใจโยมเวลารักพูดได้เลยจ้ะตอนนี้ป่วยเป็นเบาหวานนะคะป่วยเป็นตั้งแต่เด็กๆแล้วนะคะยาทุกวันเลยค่ะก็ปฏิบัติธรรมพุทโธทุกวันเลยค่ะแล้วก็มีชีวิตที่เก็บตัวทุกวันเลยค่ะไปย้อนฉีดยานี่แหละค่ะหลวงพ่อยมมาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากปฏิบัติธรรมพุทโธนะคะหนูก็พุทโธดับเกือบทุกวันเลยนะคะหนูควรจะใช้ชีวิตยังไงต่อไปดีคะทำให้จิตใจสงบลงนะคะก็ขอการมาสการขอสั่งชมโทรทัศน์นะคะการมาสการค่ะวันหลังก็โทรมาคุยกับอาตมามั่งนะไปจดไว้ไปขอเบอร์หลังใหม่อ่ะนะเรื่องสุขภาพเนาะเรื่องสุขภาพพอคุยที่นี่มันยาวนะทำสมาธิไว้นั่นแหละกลายเป็นทุกข์นะเออรักษาศีลไว้นี่แหละท่านบอกว่าเมื่อสังขารร่างกายเราเหมือนกับว่ามันงวดเข้าแล้วเราจะเอาอะไรเป็นที่พึ่งนะเป็นสรณะที่พึ่งก็เอาพระรัตนตรัยเนี่ยเป็นที่พึ่งด้วยเนา
ยามันไม่หายถ้ายามันไม่หายก็เอาพรัตนไตรภาวนาไว้นั่นน่ะเพื่อบุญใช่ไหมเทวดามาบอกมาเข้าฝันบอกนั่นน่ะว่าก็หายได้นะนั่นน่ะเห็นไหมอะไรไม่หายแล้วข้าวก็กินก็ไม่หายอะไรต่ออะไรทีนี้เราก็ต้องนั่นน่ะพึ่งภาวนาน่ะอนุภาพกายเป็นทุกข์กายเป็นรังของโลกนั่นน่ะเราก็นึกนะพิจารณานี่น่ะขนหนังเล็บฟันเนี่ยอาการ32เนี่ยตับไตปอดมันอยู่ยังไงหัวใจมันอยู่ยังไงทะเลดน้ำดีมันอยู่ยังไงทะเลดออกมาแล้วมันก็ไม่อยากจะเอาคืนเข้าไปอีกแล้วมันเปื้อนดินแล้วเห็นไหมทะเลดน้ำลายน่ะกลายเป็นของสกปรกหมดนั่นน่ะเราอาศัยเห็นไหมอาศัยน้ำลายทะเลดอาศัยใช่ไหมเลือดเนื้ออยู่น่ะเราก็นึกอย่างนี้น่ะขนหนังเล็บฟันมันไม่แน่นอนเลยนั่นน่ะใช่ไหมเจ้าฟันมาทีหลังไปก่อนอะไรต่ออะไรนั่นน่ะฟันลาก่อนอะไรต่ออะไรนี่แหละบางคนเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าบุญบารมีเนี่ยที่บางคนไม่มีโรคก็เพราะว่าทำบุญมาดีทำบุญถวายยารักษาโรคเห็นไหมบางคนก็ไปถวายไอ้เครื่องมือแพทย์กันนะบางคนก็ทำห้องน้ำทำไอ้ศาลาวัดฝาดลานวัดหายได้เหมือนกันบางคนอาศัยบุญด้วยประกอบกันสาธุนะมาหลังโทรมาโทรมาหลังใหม่สาธุครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากร้อยเอ็ดครับจากโยมเทียนเจริญพรชายโยมค่ะขอนมัสการหลวงพ่อค่ะสาธุค่ะคือว่าโยมอยากจะถามว่าเวลาโยมปฏิบัติแล้วก็มาพิจารณาอสุภะไงคะจ้าแล้วก็ทำไมเวลาไล่ไปเกสาโลมานะคะทันตูจันทันกับทันตาตะโจจ้าแล้วไปที่ตับไปถึงที่ตับที่ปอดทำไมถึงมีอาการเหมือนมันขึ้นมาอ้วกอ้ากอ้วกทุกทีเลยหลวงพ่ออืมนั่นแหละถ้าเรากินยาผิดมันจะอ้วกออกนายยอมนะที่บอกให้พิจารณาอสุภะนั่นน่ะทีนี้ก็พอไปถึงตรงที่ตับมันค่ะมันจะมีอาการทุกครั้งไปเลยค่ะนั่นน่ะทีนี้นั่นแหละถ้าเราทำเรารักษาอนุภาพสมาธิของเราเป็นมันจะช่วยเราได้มันจะรักษาโรคภายในได้นายอมนะทีนี้ก็เราถ้ามันจะอ้วกเราก็ทำเฉยๆมั้งเข้ามาดูสมาธิของเรามั้งไม่งั้นมันอ้วกจริงๆบางคนภาวนาเออมันจะอ้วกไอ้เด็กๆนะมันอ้วกจริงๆบางคนแค่จะไปไม่ได้เลยนะครับหลวงพ่อใช่มันบางคนมันก็สว่างมันไปห้องน้ำมันหลับตาไปเด็กๆนะมันสว่างข้างนอกมันไม่ต้องลืมตาไปมันก็เป็นได้ไอ้สมาธิเนี่ยทีนี้ก็ทำไปแล้วก็อย่าไปกลัวสมาธิกับให้มันเข้าสมาธิให้ได้ให้มันเข้าฌานให้ได้ให้มันเข้าสมาธิให้เป็นนะเรารู้จักหลบรู้จักหลีกตอนที่เรายังอยู่เนี่ยยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเข้าฌานเป็นออกสมาธิเข้าสมาธิเป็นเข้าให้ได้แล้วต่อไปเราอยากเห็นอะไรมันก็เป็นได้อยากรู้ว่าบ้านนั้นเขากำลังทำอะไรอยู่มันก็ไปเห็นได้นั่นแหละแต่ท่านก็ไม่อยากให้
ให้ไปดูบ่อยเพราะมันพลังเรามันยังไม่ใช่เป็นพระอรหันต์ใช่ไหมมันเสื่อมได้ไอ้พวกเนี้ยทีนี้เราต้องปลูกสมาธิของเราให้แน่นหนานะเข้าฌานให้แน่นหนานั่นแหละแล้วต่อไปมันจะดีคุณโยมเนาะขอนมัสการค่ะสาธุทีนี้ก็เหมือนอย่างว่าถ้ามันจะอ้วกเราก็หยุดอยู่เฉยๆหยุดดูมันเฉยๆเราก็ไม่ต้องไปกำหนดอยู่ตรงนั้นเรากำหนดลมหายใจเข้าออกไว้มันยังสู้มันไม่ได้ยังไม่ปกติมันไปถึงตรงนั้นแล้วมันจะอ้วกเราก็กลับมาดูเฉยๆก็ต่อไปมันก็จะดีนั่นน่ะถ้าเราไปกำหนดอยู่มันอ้วกได้แล้วก็บางทีเห็นไหมตัวสูงตัวใหญ่ตัวหนักตัวเบาเราก็ไม่ต้องกลัวนั่นน่ะทีนี้ถ้าไม่ให้มันตัวใหญ่ไม่ให้มันตัวหนักเราก็มาดูที่ใจเรากลับมาดูที่สมาธิของเราเมื่อนานๆเดี๋ยวทางนู้นมันก็จะดับลงนั่นน่ะไม่งั้นมันก็อยู่งั้นน่ะทีนี้ก็หลายวันบางคนมันก็หนักอยู่งั้นน่ะมันก็เหมือนว่าตื้ออยู่งั้นน่ะทีนี้ก็นึกสงสัยที่คลายยังไงอ่ะคลายให้มันออกรู้จักแก้รู้จักผูกนั่นน่ะต่อไปจิตของเราพระโสดาบันรู้จักแก้พอรู้จักแก้ไขใจตัวเองได้อย่างเงี้ยนั่นน่ะจิตนอกจิตในมาปรากฏให้เราดูได้เหมือนกันมาบางตัวเห็นไหมจิตนี่มันไปปรากฏอยู่ที่ตามต้นไม้ไปโดดอยู่ตามคบไม้ก็ได้นั่นน่ะทีนี้เราแก้ไม่ถูกเราก็เสียโอกาสไปจะทำไงให้มันมาอยู่เฉยกลับมาได้อะไรเงี้ยค่อยๆทำไปเนาะทำไปสนุกนี่แหละเราบอกว่าลบกับขันห้าลบกับจิตนั่นน่ะนอนดูนอนก็ภาวนาไปนั่นน่ะดูใจของเราถูกก็นั่นน่ะไปดูใจไปห่วงแต่คนอื่นไอ้เราก็เห็นไหมเหนื่อยลบกับจิตก็เหนื่อยแล้วจะต้องไปเราแวดระวังคนอื่นอีกนะมันก็ไม่ใช่พระอรหันต์พระอรหันต์ท่านรู้จักดับก็คุยแล้วก็ดับไปเรื่องพวกนี้ที่พอมาคุยใหม่ท่านก็เหมือนว่านึกขึ้นมามันก็เกิดนะเพราะว่าท่านไม่เอามาเป็นกังวลนั่นเห็นไหมพุทธชนเห็นไหมพอเรื่องมันวนๆในครอบครัวก็ทุกข์ใจปวดหัวที่บอกว่าเซ็งเหลือเกินทำไมเนี่ยเห็นไหมก่อนที่อย่าให้มันเซ็งเนี่ยเห็นไหมบางคนก็ไม่ได้ถือศีลไม่ได้ภาวนาก็เล่นแต่การพนันกันมั่งอะไรต่ออะไรอย่างนี้แหละก็เลยออกไปทางการพนันกันมั่งกินเหล้าเมายากันมั่งทีนี้เนี่ยก็เลยทุกข์เนาะนั่นน่ะอ้าวเขาไม่ปลูกพื้นดินก็ไปปลูกบนต้นมะขามนั่นน่ะใช่ไหมปลูกกัญชงกันเอาสิไปปลูกไปบนต้นไม้ก็มีนั่นน่ะเห็นไหมเนี่ยปัญญาเนี่ยปัญญาของมนุษย์เนี่ยมันเยอะทำไงให้มันจับหมายเหลือหนึ่งเดียวใช่ไหมโอ้หนึ่งเดียวเป็นกุศลไงไอ้หลายร้อยเนี่ยเห็นไหมไอ้หลายแสนความคิดเนี่ยไปรุ่นทำไงจะหนีตำรวจได้ทำไงจะให้ตำรวจจับไม่ได้มันก็คิดหาทางของมันแต่หาทางบุญมันไม่ค่อยเอากันนั่นเห็นไหมก็ได้แต่เห็นไหมคนมีบุญมาเกิดนั่นแหละจึงบอกว่ามีครอบครัวแล้วถือศีลห้าน่ะสมาทานศีลเห็นไหมวันพระ
วันอุโบสถก็สมาทานศีล8ก็คนมีบุญก็มาเกิดเห็นป่ะเนี่ยคนมีบุญมาเกิดเอ๊ะจะจริงหรือเปล่าเนาะแต่หลวงปู่ท่านก็พูดกันนะเห็นป่ะวันพระเราก็สมาทานน่ะไม่ให้ด่ากันไม่ให้ทะเลาะกันไม่ให้ตีกันน่ะไม่พูดว่าจนไงนั่นน่ะพูดว่าเออเจริญได้มั้ยบางคนรวยนั่นน่ะเจริญทําอะไรก็เฮงๆนะนั่นน่ะภาษาจีนรวยได้มั้ยถูกโชคนั่นน่ะไม่พออย่างนั้นน่ะจึงบอกว่าเช้าขึ้นมาคนจีนน่ะคนผู้ใหญ่ไม่ให้ด่ากันเทวดาอายฟ้าดินอายเทวดาอายผู้ญาติตายายนั่นน่ะด่ากันไม่ตกว่าเช้าเย็นแล้วก็อยากให้เป็นมงคลใช่ไหมมันก็ไม่เป็นมงคลน่ะสิเนาะมงคลกับครอบครัวครอบครัวก็ไม่เย็นอย่างเงี้ยทำไมเห็นไหมเท่าแก่ไม่ต้องด่าใครเช้าขึ้นมาค้าขายดีดลูกคิดนะตะก่อนนี้เห็นไหมตอนเย็นเท่าแก่ก็ต้องไม่จ้างก็ต้องดีดลูกคิดเองนั่นเห็นไหมกว่าจะหลับกว่าจะนอนเห็นไหมทีหนึ่งครึ่งคืนต้องคิดบัญชีเห็นไหมทีนี้ถ้าคนมีภาวนาไปด้วยดีดบัญชีคิดบัญชีก็อยู่กับสตินั่นน่ะเขียนก็รู้นะเขียนก็รู้วาดไปก็รู้นั่นน่ะเจริญสติไปด้วยก็เป็นบุญเลยแบบคนหายใจเข้าหายใจออกรู้ก็เป็นบุญด้วยนั่นน่ะสมาธิมันอยู่กับตัวด้วยใช่ไหมนั่นน่ะที่บอกว่าสุขก็ให้รู้ทุกข์ก็ให้รู้นั่นน่ะรู้ทุกข์รู้สุขนั่นน่ะปัญญาจะเอาตัวรอดนะที่ท่านบอกว่าเขามาสมเคราะห์เมื่อไหร่เห็นไหมเหมือนแม่บุญเรือนนั่นแหละทำไปมันเกิดว่างมันเกิดเห็นนั่นน่ะมันเกิดเห็นข้างนอกแม่ก็เออไม่อยากเห็นนะอยากเห็นแต่ไตรลักษณ์อยากเห็นความดับทุกข์นั่นเองแม่ก็เลยบรรลุธรรมเลยนั่นน่ะเห็นไหมเพราะว่าอำนาจจิตที่อธิษฐานเข้ามาน่ะเห็นไหมปุ๊บปั๊บมันก็ไม่ยอมใช่ไหมมันก็ไม่ยอมสำเร็จนะบางคนน่ะถึงบอกว่าถ้าเหมือนฝนตกนั่นแหละฝนตกมาแต่เราไม่มีภาชนะรองเลยเราก็ไม่ได้น้ำฝนเห็นไหมเราก็หาองค์หาภาชนะเราต้องการเหมือนต้องการบุญนั่นเราก็หาภาชนะทางใจภาชนะของเราหูตาจมูกลิ้นกายใจรับไว้ได้นั่นเห็นไหมรับไว้ได้ก็เป็นปัญญาหลวงปู่ทุกองค์ที่ได้ก็เพราะความเพียรของท่านชาติสุดท้ายของท่านน่ะก็รู้ธรรมได้นั่นน่ะเห็นไหมเอ้มันจะสำเร็จหรือเราไม่ใช่พระนั่นเราก็เลยเลี่ยงไปอย่างนั้นอีกนะใช่ไหมบางคนไม่เชื่ออีกนั่นท่านเป็นพระเราเป็นคารวาสคารวาสรักษาศีล5ได้หลวงพ่อบอกศีล5ก็ไปนิพพานได้ศีล8ก็ไปนิพพานได้เนี่ยท่านก็ยืนยันนี่แหละหลวงพ่อสนองก็พูดนะนี่แหละจึงบอกว่าเราเชื่อทั้งหมดอ่ะแต่เราต้องพิจารณาใช่ไหมเราก็ทำไปให้ถึงนะพุทธเจ้าว่าเรียนมาหมด อะไรศาสตร์18ศาสตร์นั่นนะท่านได้หมด
นั่นวิชาวิชารอบตัวของท่านเห็นไหมวิทยายุทธอะไรต่างๆสูตรต่างๆนั่นนะแต่ท่านก็ต้องกลับมาภาวนาใช่ไหมมาทำใจว่างมาทำใจสงบนั่นนะเห็นไหมทำสงบแล้วท่านถึงจะบรรลุไปอย่างนี้นะรู้จักว่างนั่นนะโอ้ยครับหมดเวลาครับหลวงพ่อครับก็สำหรับช่วงแรกของรายการก็ได้หมดเวลาแล้วเราพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการเจริญพรโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะของทีวีจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการเขาได้ยินเสียงสวดมนต์ไหว้พระก็เรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตที่3มิถุนายน2561ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างโบสถ์กลางน้ำและหล่อพระปางนาคปกณที่พักสงฆ์ป่าลันวาตำบลบางพระอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร081-578-8218และ082-335-2099ขออานิสงส์แห่งกุศลศรัทธาอานิสงส์เจตนาให้ท่านเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะภาระปฏิภาณธนสารสมบัติทุกประการเทอญท่านพระเนาะพระญาติโยมที่ไปร่วมบุญกุศลก็ให้มีโอกาสกำไรร่วมบุญกุศลด้วยกันเนาะก็มีความสุขควรเจริญไปรอพระแล้วก็ได้มีความสุขควรเจริญธรรมดาจะมีความสำเร็จในชีวิตนะทุกอายุมโนทุกขังพลังเนาะจากดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้แผ่กว้างออกไปทั่วทุกภูมิภาคสักวันหนึ่งถ้าเรามีสถานีของเรา24ชั่วโมงเราจะสมัครครูบาอาจารย์ที่สอนด้วยเมตตาธรรมมาเปิดให้คนได้ฟังแล้วก็ได้ปฏิบัติตามคือจากบาปบุญคุณโทษครูบาอาจารย์มากมายทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางจึงรวบรวมมาให้เป็นสถานีวิทยุของเราเป็นคลื่นข่าวชาวพุทธหนึ่งเสียงของท่านมีความหมายขอให้เอ็นความเป็นจริงในแง่ที่ว่าจะสร้างคนให้เป็นคนดีได้ด้วยพุทธศาสนามันน่าจะมีทางออกอย่างอื่นซึ่งดีกว่านี้ค่ะถ้าเกิดชีวิตเราเนี่ยถามธรรมะโอสถไปเนี่ยเวลาเราเกิดทุกข์ทางใจเนี่ยเราจะหาทางดับทุกข์ได้ยังไงวิธียุหลวงพ่อยังทางสารทานทาง FM 89.25 ช่วยดับทุกข์ได้ตลอด24ชั่วโมงที่เปิดร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสานต่อปณิธานหลวงพ่อสนองกตปุญโญในรายการคลื่นข่าวเพื่อพ่อออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา 9:30 น.ถึง 10:30 น.ฉันพุทธรังอภิสัมโพธิงสัมพุทธิตวันตถาคตขอเชิญร่วมบวชในคำมาปฏิบัติธรรมมุทิตาสักการะพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมและร่วมเป็นเจ้าภาพทอดพระป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างกำแพงรอบวัดเนื้อที่300ไร่สร้างเจดีย์ธรรมกาโมบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุณวัดป่าภาวนาวิเวกตำบลรางบัวอำเภอจอมบึง
จังหวัดราชบุรีระหว่างวันที่12ถึง18มิถุนายน2561สำหรับผู้ที่จะไปบวชเนกขัมมะปฏิบัติมีรถออกจากหน้าวัดสังฆทานในวันอังคารที่12มิถุนายน2561เวลา 12:00 นกำหนดการมีดังนี้12ถึง18มิถุนายน2561ผู้ปฏิบัติธรรมปฏิบัติตามตารางที่กำหนดไว้วันอาทิตย์ที่17มิถุนายน2561เวลา 8:00 นพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมตักบาตรพระภิกษุ150รูปและถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ที่มาร่วมงานเวลา 11:30 นถวายพานพุ่มมุทิตาสการะแด่หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมเวลา 13:00 พิธีทอดผ้าป่าฟังธรรมให้พรวันจันทร์ที่18มิถุนายน2561ถวายสังฆทานเท่าอายุหลวงพ่อ68ปีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0819481895ติดต่อเป็นเจ้าภาพโรงทานโทร089-204-6151และ089-038-4795กุศลที่ได้ร่วมกันบริจาคสร้างอาคารสวรรค์คาลัยเป็นอาคารอเนกประสงค์ที่เรานั้นจะได้ใช้ประโยชน์ต่อไปในภายภาคหน้าตอนนี้ก็เหลือโครงสร้างก็จะเรียบร้อย 100% เหลือแต่ตกแต่งภายในคาดว่าอีกสักเดือน2เดือนอาคารสวรรค์คาลัยก็คงจะได้ใช้ประโยชน์ชั้นล่างเราก็จะใช้เป็นที่ประชุมแล้วก็เป็นห้องสมุดชั้นที่2ก็เป็นที่ประพฤติปฏิบัติของญาติโยมสาธุชนผู้ใฝ่ในการประพฤติปฏิบัติชั้นที่3ก็จะเป็นที่รองรับพระเถรานุเถระที่มาอาศัยหรือพระอาคันตุกะฉะนั้นอานิสงส์ของการสร้างอาคารหลังนี้ก็มีอานิสงส์มากเพราะว่าได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ 100% ขออนุโมทนากับญาติโยมสาธุชนที่ร่วมกันบริจาคจนอาคารสวรรค์คาลัยนี้ก็จะเสร็จอีกในไม่กี่เดือนข้างหน้านี้โมทนาสาธุกับญาติโยมทุกคนทุกท่านด้วยโลกของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโลกของธรรมะเจริญสุขสาธุชนที่กำลังรับชมและรับฟังเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการและในช่วงที่2นี้ก็ยังได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อสามารถสมาธิโกเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961164 024961164และฝากคำถามผ่าน SMS มาที่422-1080 422-1080ครับช่วงนี้นิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับสาธุญาติโยมเขียนมาว่างไงคำถามจากทางบ้าน มีคำถามจากนนทบุรีครับหลวงพ่อมี2คำถามครับคำถามแรกครับหลวงพ่อโยมถามว่าการที่ได้ทำบุญกับพระสงฆ์ที่อาพาธเนี่ยมีอานิสงส์อย่างไรบ้างเจ้าค่ะท่านบอกว่าเหมือนดูแลพุทธเจ้า
ท่านบอกว่าเหมือนดูแลตถาคตเพราะว่าพุทธเจ้าก็เหมือนนี่ก็ว่ารู้อานิสงส์ทีนี้ก็พระสงฆ์ก็ไม่ดูสินะอายุมากแล้วก็เป็นผู้พองทั้งตัวทีนี้ก็พุทธเจ้าก็ไปพาลูกวัดก็คงไปบอกพระภิกษุก็คงไปทูลพุทธเจ้านั่นแหละพระเจ้าก็มาดูก็มาก็มาอุ้มมาเช็ดตัวกับผ้านนด้วยอะไรต่ออะไรทีนี้ก็มาดูแลแล้วก็เทศได้ฟังอะไรต่ออะไรพระองค์นั้นก็เลยบรรลุธรรมสำเร็จไปแต่ท่านก็เลยพูดว่าเนี่ยการที่ดูแลพระอาพาธเจ็บป่วยเนี่ยมันอานิสงส์แรงเพราะฉะนั้นจึงมีอะไรโรงพยาบาลสงฆ์เกิดขึ้นแล้วก็คนมีตังก็ไปทำบุญกันให้ข้าวให้น้ำกันอะไรต่ออะไรถวายอยากได้บุญนั่นนะแต่โรคภัยไข้เจ็บบางทีมันบางคนมันก็หายยากนะหน้าสงสารพออายุมากเขาก็เหมือนเนี่ยตึกมันเก่าแก่แล้วมันก็มีสารพัดไปอาศัยใช่ไหมไอ้นั่นแหละมนุษย์ก็เหมือนกันเป็นรังของโลกเป็นรังของเชื้อโลกเชื้อโลกก็บอกของเขาร่างกายมนุษย์ร่างกายของสัตว์ก็ดีถ้าอายุมากมันก็จะมาอยู่แบบอ่อนแอครับอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นมีอานิสงส์มากเป็นอย่างนี้นะท่านบอกว่าเหมือนถวายทานสังฆทานเอ๊ะทำไมพุทธองค์ไม่อยู่แล้วเนี่ยเหมือนคือยิ่งกว่าถวายพุทธเจ้าอีกแกท่านก็บอกเห็นไหมพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วทีนี้ใครจะไปถวายพุทธเจ้าก็ต้องถวายสังฆทานหมายว่าถวายพุทธเจ้าร้อยหนใช่ไหมไม่ได้ถวายสังฆทานหนหนึ่งนั่นเห็นไหมที่เราตั้งใจนะคนสมัยก่อนก็ไปถวายลำบากนะมันไม่รู้ด้วยเห็นไหมไม่รู้ว่ามันจะมีอานิสงส์อะไรแค่ข้าวขันหนึ่งอาหาร2-3 ถ้วยใช่ไหมก็ว่าเออดีละถวายสังฆทานนี่ถวายพระป่ากฐินนี่กันใช่ไหมโอ้โหมันยิ่งใหญ่เหลือเกินนะเรียกว่าพอสมัยนี้พอรู้เข้าคนมีตังก็เลยหาทำใหญ่โตทำกฐินพระป่าได้นะเพราะเขารู้เรื่องบุญนะทำไมก่อนนี้ลำบากพุทธเจ้าจึงว่าทำอะไรเป็นบุญหมดเห็นไหมทำสันลาทำห้องน้ำนะเห็นไหมทำที่อยู่อาศัยเห็นไหมนั่นนะจึงบอกว่าอ้าวเราไม่ได้ไปอยู่แต่กุศลนั่นแหละมันได้แล้วมันเกิดอ่ะท่านบอกเห็นไหมพอสองแม่สองพ่อลูกนี่เมื่อตายไปแล้วไปอยู่วิมานเนี่ยมีวิมานเหมือนชั้นดุสิตอะไรเงี้ยมีวิมานลูกสาวก็มีวิมานอยู่พ่อมาเกิดก่อนนะวิมานก็มาด้วยนะสมัยก่อนวิมานก็ไปด้วยแต่พ่อสำเร็จแล้ววิมานก็อันตรธานไปที่พ่อถวายไม้อ้อเป็นฝานั่นน่ะใช่ไหมมี
ยะคามีขวาเป็นไม้อ้อไม้กระดานก็คงจะน้อยสมัยโบราณใช่ไหมเพราะว่ามันยังไม่ทันสมัยต้องเอาไม่เห็นไหมบางทีก็ต้องเอาไม้ไผ่จากไม้ไผ่เป็นลำนะมาทำแล้วก็จนสับให้มันเป็นสับฟากที่เรียกว่าสับฟากให้มันเป็นกระดานนั่นแหละพัฒนาใช่ไหมตอนสมัยพุทธเจ้าทำยังไงเลื่อยก็ยังไม่มีใช่ไหมเนี่ยลองนึกดูนั่นเห็นไหมลำบากเห็นไหมจึงว่าของเหมือนพระพุทธรูปเนี่ยสร้างแต่สมัยนี้สร้างง่ายเพราะความคิดของช่างอะไรต่ออะไรมันทันสมัยขึ้นเรื่อยจึงว่ากว่าจะสร้างได้สร้างตัวหนังสือขึ้นมาได้เหมือนสร้างพระพุทธรูปองหนึ่งตัวหนึ่งก็เหมือนองหนึ่งเห็นไหมหนังสือยิ่งลำบากกว่าคนจะเขียนหนังสือได้ใช่ไหมโบราณเนี่ยอานิสงส์เยอะจากการที่สร้างหล่อพระก็เหมือนกันหล่อพระเอาไว้นั่นน่ะก็เป็นบุญของเรานั่นน่ะก็เกิดมาได้ไปเป็นเศรษฐีใช่ไหมนั่นน่ะทีนี้มันจะจริงหรือเปล่าไอ้ทองเหลืองกำมือเดียวนะสมมุติอะมันจะได้นะอะไรต่ออะไรนั่นน่ะใจท่านบอกว่าใจเป็นใหญ่นั่นน่ะใจนี่น่ะสำคัญใจที่อาฆาตใช่ไหมถึงจะไปฆ่าคนได้นั่นน่ะใจที่โมโหใช่ไหมถึงจะไปลบกับเขาก็ดีหมดกำลังใจไม่ไหวแล้วปวดแข้งปวดขาแล้วไปไม่ได้น่ะเห็นไหมหมดกำลังใจเนี่ยกำลังบุญก็เหมือนกันมีมากมายมหาศาลเพราะฉะนั้นน่ะจึงทำไว้ใครมีโอกาสได้ทำไงเขาจึงว่าไม้สูงไม่เสมอกันใหญ่โตไม่เสมอกันน่ะก็เพราะธรรมชาติบุญก็เหมือนกันแหละใช่ไหมบางคนทำไมมีรถต้องเยอะนะเห็นไหมทำไมเขาสบายเหลือเกินเนี่ยลูกคนนั้นลูกคนนี้ไม่ต้องทำเขาก็รวยนะเห็นไหมผู้ชายคนนี้เขาพ่อแม่ยกสมบัติให้เขาก็รู้จักไปต่อบุญเนี่ยไปต่อบุญต่อกุศลเป็นบริษัทเป็นอะไรของเขาอย่างนี้แหละนะแล้วเรามีอีกเรื่องไหมครับคำถามที่สองครับหลวงพ่อก็คล้ายๆกันครับโยมถามว่าแล้วถ้าการทำบุญกับคนชราคนไร้ญาติหรือว่าอย่างบ้านเอื้ออาทรบ้านพักคนชราอย่างเงี้ยครับหลวงพ่อจะได้บุญหรือว่าอานิสงส์อย่างไรบ้างก็ดีทั้งนั้นแหละใช่ไหมที่บอกว่าโอ้โหคนที่ไร้ที่พึ่งหรือว่าคนอดข้าวเราก็ไปช่วยเขานั่นน่ะเหมือนว่าคนหิวคนอิ่มนั่นน่ะคนอิ่มก็มีกำลังสินะแต่คนหิวคนไม่มีอะไรก็เหมือนคนหิวนะใช่ไหมใครเอาไปให้ดีหมดเนี่ยมันของทิพย์เนี่ยเห็นไหมมันเป็นทิพย์เนี่ยมันยิ่งใหญ่เนี่ยพุทธเจ้าเราเห็นไหมไปเป็นกระต่ายก็ดีไปเป็นไอ้เก่งเป็นกวางอะไรเอาละขอให้เราได้เนื้อของเรานี่ขอให้ได้ไปถวายพุทธเจ้านะอะไรต่ออะไรเห็นไหมว่าไปเป็นกวางถึงแม้ว่าจะตายก็ไม่ว่าขอให้ได้เอาไปแกงหรือไปย่างถวายพระเห็นไหมเพื่อโพธิญาณเพื่อปรารถนาเป็นพุทธเจ้านี่นะโยมลองนึกดูสิว่าพุทธเจ้าแต่ละองค์เห็นไหมลำบาก
นะแม้กระทั่งเลือดเนื้อก็ดวงตาก็ถวายได้เห็นไหมฟักให้อะไรตาอะไรก็เกิดมีตาขึ้นมาอีกอะไรตาอะไรด้วยบุญของท่านเห็นไหมบางคนนี่แหละจึงบอกว่าถ้าพูดว่าถวายตาแล้วท่านหน้าก็ไม่มีตาเราก็ถวายตายแล้วเราก็พวกมดมันก็กินตาแล้วหมดมันก็ไม่อยู่มันอยู่แต่โครงกระดูกนั่นน่ะมันกินไม่เข้ามันก็เลยกระโหลกก็เลยอยู่ใช่ไหมนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะหมอก็บอกว่าคนนี่กลัวเดี๋ยวถวายตาไม่มีตาถวายแขนแล้วไม่มีแขนใช่ไหมถ้าแขนมันเอาไปต่อได้มันก็เอานั่นน่ะเห็นไหมชาติหน้ามันดีนั่นน่ะมันกลายเป็นได้สวยงามหนักเข้าไปอีกนั่นน่ะเห็นไหมทำไมจึงผมสวยทำไมจึงหน้าตาดีอะไรบางคนนะก็เพราะบุญนั่นน่ะบุญตกแต่งกรรมเห็นไหมกรรมเป็นผู้ที่สร้างบาปถ้าสร้างบาปก็มันก็ไม่ได้บุญนั่นน่ะเห็นไหมบุญนั่นน่ะสร้างขึ้นมาแล้วกลายเป็นบางคนเห็นไหมเขารูปร่างเขาสง่าเห็นไหมนั่นน่ะบางคนนี่แหละจึงบอกว่าเพราะเกิดมาจากนั่นน่ะเห็นไหมจึงบอกว่าไม้ทั้งป่ามันไม่เสมอกันเหมือนกันฉันใดกับไปเห็นว่าทานบารมีอันเนี้ยมันยิ่งใหญ่เหลือเกิน เพราะฉะนั้นน่ะการปฏิบัติธรรมนั่นน่ะเห็นว่าอวัยวะทุกส่วนที่เขาเอาไปตายแล้วเขาเอาไปใช้ได้เราก็ถวายนั่นน่ะถวายให้โรงพยาบาลอะไรต่ออะไรนั่นน่ะเป็นบุญของเรา เห็นไหมบางคนได้หัวใจใหม่สมมุตินะได้หัวใจใหม่ได้ดวงตาเด็กๆเห็นไหมมาลูกครูบาอาจารย์นะก่อนตกตึกเนี่ยตกตึกเขาก็เอาไปแจ้งให้ไปเอาดวงตาไปหัวดวงตาเด็กๆมันแววนะถ้าเอาแต่แค่แววตานั่นแหละเอาไปใช้ได้นี่คุณโยมขอให้บริจาคเอาไว้แต่80 90มันไม่ดีหวกอายุมากนะมันก็เสื่อมอะเหมือนว่าอวัยวะภายในเนี่ยเห็นไหมมันเสื่อมถ้าเห็นมา30 20เนี่ย18 19นั่นแหละมันกำลังแข็งแรงอวัยวะทุกส่วนมันแข็งแรงนะคุณโยมเนาะเจ้าพุทธนะเนี่ยไม่ต้องเชื่ออาตมาแต่เชื่อคำสอนที่ว่าที่เขาเคยเห็นกันมาอะไรอย่างเงี้ยจึงบอกว่าผู้ที่ปฏิบัติได้เห็นไหมจึงบอกว่าไม่ให้ไปขอบ้านที่เป็นพระโสดาบันนะไปบิณฑบาตถึง4องค์5องค์ไม่ได้4องค์พอถ้าเปิดเขาเป็นคนจนเขาไม่มีก็ต้องทำนั่นเองว่าทำอยากทำถึงลำบากก็ต้องไปหามาอะไรต่ออะไรเพราะฉะนั้นพุทธเจ้าจึงห้ามไงห้ามแม่ไปบิณฑบาตบ้านคนอย่างนี้ไปเยอะๆเดี๋ยวเขาไม่มีอะไรอย่างเงี้ยเห็นใจพระพุทธเจ้ายังเห็นใจเห็นว่าก็เลยมีเป็นหลักไว้ว่าสมัยพุทธกาลแล้วเห็นไหมที่หลวงพ่อสนองเทศว่าไม่โกรธถึง12ปีเนี่ยทำบุญไม่โกรธใส่บาตรไม่โกรธเดี๋ยวมันจะได้สำเร็จเนี่ยพระองค์นี้ก็ทำมา12ปีแล้วไม่โกรธ
ไปบิณฑบาตเลี้ยงทั้งวัดไม่โกรธวันนั้นโอ้ดีใจก็เลยลืมปีติลืมตัวไปส่องน้ำดีเดี๋ยวจะมาฉันเขาข้าวไปฉันหมดแล้วพาไปหมดแล้วแกก็เลยโกรธก็ต้องตั้งต้นใหม่อีก12 ปีเนี่ยเห็นไหมแทนที่จะสำเร็จวันนั้นนะสำเร็จอรหันต์เนี่ยเห็นไหม12 ปีไม่โกรธนี่เอาเรื่องเลยเนาะเห็นไหมนั่นนะยอมลองนึกดูเนี่ยบางคนลูกผู้หญิงก็ทำนะทำบุญไม่โกรธใส่บาตรอะไรต่ออะไรไม่โกรธตั้งบุญให้ได้12 ปีให้ได้ไม่รู้ยังทำอยู่เปล่าหมดหลวงพ่อสนองแล้วใช่ไหมนั่นหลวงพ่อท่านก็มีลูกศิษย์เยอะไงก็มาเล่าให้ญาติโยมฟังธรรมาก็จำได้นั่นแหละครับขอกราบพ่อครับมีสายเข้าครับจากนครสวรรค์จากโยมถวายเจริญพรใจโยมฉันอยากจะถามว่าฉันเนี่ยทำเป็นใส่บาตรพระแล้วก็แจกทานที่ศาลแต่ฉันไม่ได้ถือศีลแต่ฉันฝันไปว่ามีคนฉันไม่สบายอยู่มีคนมาบอกว่าฉันน่ะจะสบายแล้วแล้วก็พอมันจะมีความผูกตอนผมจะกลับเขาถูกสั่งคาระสั่งคาระแปลว่าอะไรล่ะสั่งคาระเนี่ยมันหมายความว่าอะไรสั่งคาระสั่งคาระจ้ะสั่งคาระแปลว่าเหมือนว่าญาติโยมอาจจะฟังไม่เข้าใจก็ได้นะสั่งละสังขารอะไรเงี้ยตะกะความหมายว่าถ้าแกละจากโลกนี้ไปแกจะไปมีความสุขอะไรสบายอย่างนี้ใช่ไหมแต่คุณยอมอาจจะฟังไม่เข้าใจก็ได้เนาะแต่ไม่เคยคำนี้ไม่เคยได้ยินจ้าตอนที่จะกลับเขาบอกว่าฉันบอกว่าสังขละตอนนี้ตอนเขาจะไปสังขละฉันป่วยอยู่ตอนนี้ไม่เคยสบายอยู่ใช่นี่แหละถ้าเราละสังขารนั่นเนี้ยเหมือนสัมภาระอะไรเงี้ยอาจจะเป็นได้ถ้าว่าหมดจากอัตภาพเนี้ยโยมจะไปสบายที่เราสร้างกุศลเอาไว้อย่างเงี้ยเนาะอาจจะเป็นอย่างนั้นเนาะแล้วโยมลองวันหลังให้พระท่านไปดูว่ามันแปลว่าอะไรนะจ้าทีนี้ก็นี่แหละบางคนทำแล้วก็มาเข้าฝันได้นั่นแหละเป็นบุญของเขาที่ทำเจ้าทำไปนะต่อไปเจ้าจะได้เจริญอะไรเงี้ยบอกว่าจะเหมือนอะไรเลยธรรมะนั่นจริงบอกว่าตอนนี้ไม่ต้องกลัวแล้วนั้นมาทักใครจะได้แล้วแล้วฉันก็จะสบายแล้วจะมีความนั่นแหละลักษณะแบบละสังขารไปแล้วจ้านั่นแหละนี่แหละเราทำของเราถือศีลภาวนาไว้ทีนี้ก็บางคนก็ได้สูงขึ้นไปบางคนเนี่ยเอาได้แค่นี้พอแล้วเหรอไม่เอาต่อไปเหรอนั่นแหละเขาก็คุยกับหลวงพ่อสนองเขามาเล่าให้ฟังหลวงพ่อบอกเอาแค่นี้ละเอาแค่โสดาละทำไปเรื่อยๆนั่นแหละมาเนี่ยผู้โยมผู้หญิงทำไปเรื่อยๆนะนั่นหลวงพ่อก็ให้พรอย่างนี้แหละที่ญาติโยมที่ทำมันเป็นกำลังใจวิทยุวัดสังฆทานก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะเหมือนญาติโยมพวกแท็กซี่คุณธรรมพอเขามารู้จักหลวงพ่อสนองก็ออกอุบายให้รู้จักทำบุญรู้จักสร้างกุศลนั่นนะได้ไหมก็
มันก็ดีสำหรับครอบครัวที่แท็กซี่คุณธรรมเกิดขึ้นนั่นนะพรรคพวกก็มีกำลังใจนะเห็นไหมเขาไม่ได้เป็นนักจี้นักป้นกันทุกคนใช่ไหมนั่นนะเพราะว่าเขามารู้จักเรื่องศีลธรรมเขาก็ยิ่งดีใหญ่นั่นนะเห็นไหมรักพ่อรักแม่เขาอะไรต่ออะไรบางคนเนี้ยถ้าเขาไม่ยอมปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาก็จะไปของพ่อแม่พ่อแม่ก็ขายไร่ขายนามาผ่อนแท็กซี่ให้บางคนนะแต่เขาปฏิบัติเขาก็ดีนะเป็นอย่างนี้แหละครับก็กล่าวหลวงพ่อครับมีคำถามเข้ามาจากทางบ้านครับหลวงพ่อครับโยมถามว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราไม่ว่าจะดีหรือร้ายเป็นเพราะกรรมเป็นเพราะกรรมหรือเปล่าครับหรือว่าเป็นเพราะอะไรใช่ท่านบอกว่าไม่รู้จะยกให้ใครไงยกการกระทำท่านบอกว่ากรรมคือการกระทำนะทำดีก็เป็นกรรมทำไม่ดีก็เป็นกรรมนั่นนะมันฝ่ายดีฝ่ายลำบากทำดีนี่เหมือนฝ่ายลำบากแรกๆแต่มันปลายมือมันเป็นมรรคผลใหญ่นั่นเห็นไหมเหมือนเราปลูกทำนาได้ผลแล้วตอนที่ยังไถดำนี่หว่านนี่มันจะแล้งหรือเปล่ายังไม่รู้ใช่ไหมสมัยโบราณนะแต่ก่อนนี้อาศัยน้ำฝนนั่นน่ะก็เหมือนกันที่การกระทำนี่นั่นน่ะถึงบอกว่าทำไมมนุษย์จึงต้องมีกรรมทำไมยังต้องมีกรรมมากกว่าสัตว์นะตอนนั้นสัตว์เป็นผู้ที่เสวยกรรมแล้วมาเกิดเนี่ยมาเสวยกรรมหุงข้าวต้มแกงก็ไม่ได้ใช่ไหมเขาต้องรอมนุษย์นั่นนะเห็นนะรอผู้ใจบุญนั่นนะทีนี้ไม่มีก็ไปเป็นสัตว์อยู่ในป่าไม่มีคนเลี้ยงเลยอะไรต่ออะไรก็ไปอยู่ป่าไปหากินสัตว์ด้วยกันนะอย่ามีตัวหนูตัวอะไรก็กินได้ก็จะกินนะไก่เกยอะไรเนี่ยเห็นมาทีนี้มาตัดอยู่บ้านแบบนี้แหละครับพ่อการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากสุพรรณบุรีครับจากโยมมวลเจริญพรชัยโยมตามนมัสการเจ้าข้าหลวงพ่อโชคดีคุณโยมหลวงพ่อนะคะดีภาวนาดีเนาะเจ้าข้าแต่มันพิจารณาไม่เห็นนะเจ้าค่ะหลวงพ่อไม่เห็นมันเห็นความว่างก็ดีนะเจ้าค่ะมันเห็นความว่างใช่มันอยู่กับความว่างเจ้าค่ะพิจารณาไม่เห็นก็ไม่เป็นไรก็ดูความว่างนะจิตสงบหรือเปล่าเจ้าค่ะหลวงพ่อจิตสงบแล้วก็ดูนั่นแหละที่ท่านหมอดูกายดูจิตนั่นแหละใช่จิตสงบกายสงบแล้วเนี่ยทีนี้เราก็เห็นมาเดินเราก็รู้กินเราก็รู้นอนเราก็รู้นั่นแหละเออไปบอกว่าเอ๊ะนักปฏิบัติรอความตายไงกินข้าวคอยตายภาวนาคอยตายไม่ดีเราไม่รับไงเรารับแต่เรารับสิ่งที่ดีเป็นมงคลนั่นแหละไอ้เห็นไหมภาวนาก็เป็นมงคลดีก็ไม่แต่วันหลังมันไม่เอาหมดพอมันจะตายมันก็เลยว่างเลยนั่นแหละดีก็ไม่เอาชั่วก็ไม่เอาหลวงปู่พุทธาเห็นไหมท่านบอกน่ะเลยใจว่างใจมันก็เลยว่างบุญก็น่ะเวลาจิตว่างคือแสงสว่างจะเกิดขึ้นเวลาที่ลูกลืมตาแล้วหลับตาก็เห็นตะวันแต่เจ้าค่ะตะวันน้อมเข้ามาในกายก็ไม่เห็นแต่ดวงตาสว่างเจ้าค่ะหลวงพ่อตามันสว่างนะทีนี้กายก็กำหนดกายก็สว่าง
นะสว่างนอกสว่างในนั่นนะจ้าจ้านั่นแหละถูกกะอยู่กับความอยู่กับความว่างถูกกะนะพ่อเจ้าขาลูกอยากกราบเรียนถามก็อีกเรื่องตาถูกคือพระปิดตาเนี่ยท่านเคยมีชีวิตอยู่หรือเปล่าคะหลวงพ่ออ่ะพระอะไรพระปิดตาพระปิดตาอันนี้เขาความหมายอ่ะความหมายไม่ให้คนเนี่ยไปด่าทะเลาะกันนั่นเองปิดปากปิดตาเออนะปิดทวารเออความหมายความหมายพระปิดตาไม่มีอ่ะจ้าอ๋อหลวงปู่โตหลวงปู่ทวดเออนั่นแหละยึดอยู่รูปยังสงสัยนู่นพระปิดตาเนี่ยจ้าพระปิดตาเนี่ยความหมายว่าให้เราพูดมากเราไม่ให้พูดนะไม่นินทาใครเนี่ยท่านบอกว่าปิดตาปิดปากนะปิดตาปิดปากนั่นน่ะให้พูดแต่สิ่งที่เป็นมงคลเนี่ยนั่นน่ะที่ใจเป็นพระนะลักษณะอย่างเงี้ยนั่นน่ะใจแล้วเจ้าค่ะหลวงพ่อจ้าฝนตกไหมทางนู้นตกเจ้าค่ะตกจนทางเราฝนอ้อยแล้วหลวงพ่อโอ้โหมาก็มาเยอะเลยเนาะเขาก็บางที่น้ำมันก็ท่วมปลูกอ้อยใหม่อ่ะมาก็มาเยอะเลยนั่นเราบอกว่าให้ปลูกขี้เหล็กปลูกกระเดาแบบยูคาลิปต์มั้งเนาะมันจะได้ไม่ได้อ้อยก็ได้ยูคาลิปต์แต่ยูคาลิปต์ไม่เอาปลูกขนุนปลูกตีปลูกไออะไรอ่ะจามุรีเนี่ยต่อไปต้นเป็นแสนแสนนั่นนะสิบกว่าปีไอ้กระเดานี่ก็7-8 ปี5 ปีก็เอามาใช้ได้เนาะปลูกมังนั่นแหละไม่ให้ปลูกอ้อยอย่างเดียวเดี๋ยวมันไม่ค่อยได้มันก็ไม่มีตังค์ใช้อีกนั่นนะเห็นไหมปลูกไม้ไผ่ไม้ข้าวหลามไว้ด้วยเนาะดีตาถูกนั่นสาธุมัสการลาเจ้าค่ะโมทนาเนาะดีดีจ้าพระปิดตาพระปิดทวารเหมือนนั่นแหละที่ท่านบอกว่าปิดหูปิดตาคล้ายๆว่าอ้าวไม่ให้ฟังของไม่ดีไม่ให้ฟังฟังแต่ที่ดีพออายุมากอายุมากหลวงปู่ก็ไม่เอาแล้วไม่อยากฟังอะไรแล้วดีก็ไม่เอาแล้วชั่วก็ไม่รับแล้วใจได้ว่างเบิกพระอริยเจ้าใช่ไหมนั่นเพราะฉะนั้นน่ะมงคลชีวิตนี่มงคลชีวิตที่การปฏิบัติธรรมนี่แหละกายเดินไม่ค่อยเก่งนะคนนี้ท่านเป็นเด็กๆเหมือนปาลิโปลิโอแต่แกก็ได้ภาวนาใช่ไหมนี่แหละที่เรียกว่ากายเป็นทุกข์กายเป็นทุกข์แต่ใจไม่เป็นทุกข์ภาวนาเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยใจเป็นกายเป็นสุขเหมือนว่ากายแข็งแรงแต่ก็ไม่ยอมรับไงบางคนนะเป็นสาวเป็นหนุ่มไม่ยอมรับพออายุมากเข้าปวดเมื่อยเข้าถึงว่าแล้วถ้าเรา7-80นะบางคนมันอยู่ไม่ได้เห็นไหมเหมือนอย่างพี่สาวท่านอาจารย์โลดนั่นนะท่านก็เห็นไหมท่านก็ป่วยนะเป็นโรคหัวใจขาดเลือดมั่งความดันมั่งเห็นไหมก็60 กว่าก็68นะนะท่านก็ไปแล้วเห็นไหมนั่นนะถ้าแกไม่ทำเอาไว้ต้องรุ่นใช่ไหมนะแกก็ต้องนี่แหละที่บอกว่าคู่กับงานเนี่ยที่เราทำบุญไว้ปฏิบัติไว้ได้ก็เอาไม่ได้ก็เอานั่นแหละท่านบอกว่าขันติสงบก็เอาไม่สงบก็เอาได้บุญไหมได้หลวงพ่อบอกว่าได้ขันติก่อนทีนี้ถ้าเกิดมันกง
กองช่องของมันเนี่ยมันไม่ลิบหลีแล้วเหมือนวิทยุโทรทัศน์มันจูนเข้าหากันใช่ไหมมันเปิดดังนั่นแหละเพราะว่าพระอริยเจ้าท่านจูนของท่านถูกแล้วท่านก็สบายแล้วสว่างเห็นหมดนั่นเห็นไหมเห็นว่ามันสว่างอยากดูช่องไหนมันก็รู้หมดนั่นแหละแต่พรหมโลกเทวโลกเห็นไหมมานั่นแหละมานรกอยากเห็นก็ไปดูภูมิสัตว์ก็ได้ไปดูภูมินาคก็ได้เห็นไหมสามนั่นท่านบอกว่า32ภูมิน่ะนั่นแหละ16ชั้นฟ้า15ชั้นดินท่านเห็นได้ถ้าจะเห็นน่ะเห็นไหมที่บอกว่าพุทธองค์บอกว่าพนางโคตมีทอผ้าอย่างดีผ้าฝ้ายมาถวายพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็ไม่ยอมรับองค์นู้นองค์นี้ก็ไม่ยอมรับท่านรู้พระบวชใหม่นี่อนาคตจะไปเป็นพุทธเจ้าเหมือนให้องค์นู้นรับพระติยะเมตตานู้นน่ะที่ยังเป็นพระภิกษุบวชใหม่โอ้โหพนานางน่ะแม่ใช่ไหมเสียใจทีแรกตาตาหดไปหน่อยนั่นน่ะทีนี้ก็แสดงฤทธิ์ให้ดูพุทธเจ้าก็แสดงให้ดูให้บาทลอยไปอยู่ไหนก็ไม่รู้พระโมคคัลลาพระสารีบุตรพาที่เก่งๆอ่ะไปหามาให้ได้ทีนี้ก็ไปหาไม่เจอไม่เจอบาทลูกนะลอยไปพุทธเจ้าอธิษฐานน่ะพระติยะเมตตาอธิษฐานมาเลยบาทมาคงที่หน้าท่านนะเห็นไหมโหขนาดบวชใหม่ยังมีบุญญาธิการขนาดนี้เนาะน่ะปิติเลยปิติที่จะถวายเห็นไหมนี่แหละองค์นี้แหละต่อไปจากเราหมดศาสนาแล้วองค์นี้จะมาเป็นพุทธเจ้าเห็นไหมทำบุญทำบุญเหมือนข้ามทวีปเลยเห็นไหมองค์นี้ยังไม่เป็นพุทธเจ้าเลยแต่พุทธเจ้าพยากรณ์ว่าอานิสงส์ขนาดนั้นเห็นไหมท่านยังเป็นโพธิสัตว์อยู่เลยบรมโพธิสัตว์ใช่ไหมโยมนี่แหละจึงว่าสัจจะบารมีไงอธิษฐานบารมีเอ๊ะมันจริงไหมเนาะที่คนอธิษฐานได้อธิษฐานได้จริงๆแต่หลวงปู่ท่านไม่ก็ได้ทำให้พร่ำเพรื่อไงคนก็เลยไม่รู้นั่นน่ะที่เขาทำช้างทำอะไรไว้ให้คนยกเห็นไหมหลวงปู่ตายแล้วต่อไปคนไม่รู้จักหลวงปู่น่ะเอาไปอธิษฐานไว้เออเนี่ยนกใครอ่ะเฮ้ยช้างใครอ่ะช้างหลวงปู่นั่นหลวงปู่นี่ใช่ป่ะเออนั่นน่ะนั่นแหละบุญญาฤทธิ์เห็นไหมท่านมีฤทธิ์ทำให้หนักให้เบาได้เราเปล่ากันเข้าไปจ้างก็ไม่หนักไม่เบาใช่ไหมนั่นแหละเอาสินั่นแหละใช่ไหมโยมนั่นแหละถึงว่าอธิษฐานมีจริงๆก็ความดีก็มีจริงๆนั่นแหละไม่ใช่ว่าให้งมงายใช่ไหมนั่นแหละที่บอกว่าจะได้คนจะได้คิดไงว่าเออทำไมคนนั้นยกขึ้นทำไมคนนี้ยกไม่ขึ้นนั่นน่ะเขาบอกว่านั่นแหละปัญญาบารมีไงถ้าคนเห็นไหมคนเป็นนักโทษฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์อะไรเงี้ยแล้วมันจะมีบุญเหรอมาอธิษฐานใช่ไหมอธิษฐานไม่ได้นั่นน่ะ
เพราะมันมีบาปซะแล้วใช่ไหมโยมนั่นน่ะถึงบอกว่าบุญบาปเนี่ยมันมีจริงๆเนาะเราก็นึกอย่างเงี้ยแต่นั่นแหละบุญก็เหมือนสร้างบ้านสร้างเมืองสวยงามนั่นน่ะเห็นไหมชาวบ้านทำกันไว้ถนนหนทางไม่ให้มันยุบไม่ให้มันเป็นบ่อเป็นหลุมใช่ไหมนั่นน่ะไอ้ความทุกข์ก็เหมือนไม่ต้องทำหรอกทุบให้ถนนมันพังให้หมดนั่นน่ะลักษณะอย่างเงี้ยไอ้สร้างบาปใช่ไหมไปก็ไม่ได้ชาวบ้านก็เดือดร้อนเนี่ยลักษณะของคนที่สร้างกรรมน่ะลักษณะอย่างนี้เอาระเบิดมาฟังไปให้มันพังให้มันตายอะไรแต่อะไรไอ้บ้านมันไหม้สารพัดอะที่เขาทำกันใช่ไหมแต่คนเห็นไหมคนใจบุญกับแปลงบ้านทำมนุษย์สาวลีคนทำดีไว้นั่นพ่อหลวงล่วงลับไปแล้วก็ทำกันไว้เนี่ยอนุสรณ์ความดีจึงบอกว่าเราต้องมองในดีๆเนาะเมืองไทยเรานี่ประเสริฐสุดนั่นเห็นไหมเพราะเป็นเมืองของเราอยู่นั่นเราไปขออยู่หมดวีซ่าแล้วเขาก็ไม่ให้อยู่แล้วหมดอายุแล้วนั่นเห็นไหมจะยังไงก็เห็นไหมนอนไม่เป็นสุขเขาจะจับเอาอะไรอย่างเงี้ยเขาจะไล่เอาเห็นไหมเนี่ยนี่แหละก็เหมือนอย่างกับคนไม่ได้ทำบุญเห็นไหมหมดวีซ่าแล้วไปเถอะเขาไม่ช่วยเหลือเราแล้วอะไรต่ออะไรนั่นน่ะเหมือนกันมันเปรียบเทียบง่ายๆเนาะโยมเนาะความดีก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นน่ะเห็นใครทำดีใช่ไหมพระพุทธรูปตาสีไว้มันก็นึกว่าเป็นทองมาฟันคอพระอีกมาตีหัวพระมาฟันดูว่าเป็นทองหรือเปล่าอะไรตาอะไรน่าเห็นไหมมันก็ทำได้เพราะมันเห็นผิดไปแล้วอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเห็นมีสองคนไงที่ว่าเห็นถูกกับเห็นผิดน่ะมันเห็นนั่นน่ะเห็นบุญกับเห็นทุกข์นั่นน่ะน่ะเป็นอย่างนี้น่ะกุศลก็เหมือนกันนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะญาติโยมจึงเข้ามาวัดมาภาวนาใช่ไหมไม่ต้องไปเห็นไหมนั่งตันลำทำไม่ต้องกระซิบอิจฉากันอิจฉาตาร้อนกันอะไรกันมันหมดนะพิษภัยพอมาวัดเนี่ยพิษภัยมันไม่มีนะเพราะว่าครูบาอาจารย์หลวงพ่อสนองไปวัดไหนก็อยากคุยกันทางโลกเนี่ยเห็นว่าจะจับกลุ่มคุยกันทางโลกภาวนากันไว้น่ะเห็นไหมเนี่ยมันทุกข์เหลือเกินน่ะไอ้ลิงมันยังปิดอุดหูเลยน่ะมันไม่อยากฟังเจี๊ยกเจี๊ยกมันฟังแล้วมันปวดหูมันอุดหูใช่ไหมโยมนั่นแหละเพราะว่านินทาปาตี้มันไม่ดีเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องการพ้นทุกข์นะเห็นไหมนี่แหละก็เหมือนรถใช่ไหมพอมันเสียแล้วมันมีทุกข์แล้วมันต้องมันเป็นอะไรอ่ะก็ต้องมาซ่อมเหมือนเรานี่แหละอยากไปทางนะอยากไปทางแล้วก็มาดูไงมาปฏิบัตินะมาทำใจก็เหมือนมาซ่อมไม่แซมให้มันดีเฮ้ยมึงอย่าไปนะทางนั้นนะทางนั้นมันมีภัยนะงูมันเยอะอะไรต่ออะไรป่าใช่ไหมมันจะกัดเอาอะไรต่ออะไรนั่นแหละเห็นไหมก็เหมือนกันมาปฏิบัติไปบ้านเราก็ไม่เอาไปไม่อยากเอาเรื่องของที่ไหนมาคุยนะแล้วก็มีความสุข
คุยธรรมโมธรรมะมีความสุขนั่นแหละได้มาไม่ให้ทะเลาะกันไม่ให้ว่ากันนั่นแหละส่งเสริมคนดีนะใช่ไหมส่งเสริมคนดีนั่นแหละเหมือนชมรมแท็กซี่จึงว่าท่านก็มีกำลังใจนะแท็กซี่คุณธรรมวัดสังฆทานไทยล่มเย็นใช่ไหมไปที่ไหนก็เออเขาก็ดีใจนั่นแหละครูบาอาจารย์สนับสนุนไว้ทุกทบวงเห็นไหมถ้าเห็นว่าคุณครูก็เอานักเรียนมาเรื่อยถ้าฝนไม่ตกได้มาตามโรงเรียนก็คุณครูก็เห็นไหมพูดคนเดียวนักเรียนก็ยังบางคนก็ยังเปลี่ยนบรรยากาศพอมาเข้าวัดจากคุยกันเก่งเราก็มาเข้าวัดแล้วก็มาภาวนากันนั่นเนี่ยเข้าวัดเป็นพระเข้าเพราะมาภาวนาบางคนก็มาบวชพระก็ดูร้อนพาตอนหลังเขาก็ไปทำงานเนี่ยเลี้ยงพ่อแม่เนี่ยผมเข้าวัดก็เพราะผมเคยบวชเนนนั่นนะไปถวายสังฆทานกันอย่างนี้แหละคุณยงพ่อครับมีสายเข้าจากจังหวัดชัยนาทครับจากโยมรัตนาเจริญพรชัยโยมฮัลโหลค่ะวันนี้โชคดีคุณโยมฮัลโหลฮัลโหลค่ะหลวงพ่อหนูมีปัญหาที่ถามหลวงพ่อค่ะจ้าเป็นไงบ้างก็หนูนั่งว่านั่งอย่างที่หลวงพ่อสอนว่าเกศขาลงมานะตาจะโตนะหนูไม่เห็นอะไรเลยค่ะมันโผล่ไม่เห็นอะไรทั้งนั้นแต่หนูก็ถึงไม่เห็นหนูก็ตั้งใจนั่งไปเรื่อยๆนะคะไม่ท้อถอยนะจ๊ะก็ดีแล้วเห็นใจเราเห็นในที่เราอยากเห็นนั่นแหละมันก็ไม่ยอมไม่เห็นเพราะใจเรายังมันยังไม่ยอมสงบไงเราก็จะไปท้อแท้ว่าเราไม่มีบุญคนภาวนาเนี่ยมันมีบุญอยู่แล้วเนาะบางทีเราไม่คิดว่ามันจะเห็นมันก็เห็นได้นะยอมนะนั่นน่ะตาหลวงพ่อขาหนูนั่งมาจะพอปีแล้วนะคะแต่ทำไมไม่เห็นอะไรเลยนะคะฮะเขาว่าไงหนูโทรอยู่ตรงไหนไม่รู้สัญญาณไม่ค่อยชัดนุชเนี่ยทีจะมากที่ค่ะบางทีก็ไม่มีเสียงเลยค่ะขามีที่หลวงพ่อพูดอย่างนี้บางทีก็เงียบไปเลยค่ะโอ้จิตมันเงียบใช่ไหมจ้ามันเงียบเฉยนั่นแหละมันดีแล้วนั่นแหละแล้วมันว่างแล้วมันว่างก็ให้มันว่างนานๆฝึกไว้จับตัวว่างไว้นานๆมันว่างกี่ชั่วโมงวันหลังมันเข้าสมาธิได้หัดให้มันชำนาญก่อนแล้วต่อไปต่อนั่นแหละมันถูกแล้วมันไม่เห็นก็ดีละมันไม่เห็นอะไรแต่มันเห็นความว่างละนั่นแหละทีนี้ต่อไปนะมันชำนาญเข้าให้มันเป็นสมาธิมันเป็นฌานเป็นฌานก็ให้มันเป็นไปก่อนนะพอเรารวยแล้วทีหลังเราค่อยเหมือนว่าแจกได้ใช่ไหมตอนนี้เรายังไม่รวยสมาธิมันยังไม่ชำนาญพอเราชำนาญเราก็คุยได้ใช่ไหมเข้าเมื่อไหร่เราก็เข้าได้นะนั่นแหละถูกละเจใหม่ๆให้มันเข้าสมาธิให้ได้ก่อนพอเวลาเราลืมตาเราจะออกเราลืมตาเราก็เจริญสตินั่นน่ะที่ว่าขนหนังเล็บฟันมันอยู่ไหนนั่นน่ะเกศาโลมาตับไตไส้ปอดมันอยู่ไหนเราก็ดูมันก่อนดูแล้วเราค่อยลืมตาใช่ไหมแผ่เมตตาตอนนั้นน่ะอีตอนสงบให้มันสงบมันสงบไปกี่ชั่วโมงให้มันสงบใช่ไหมอย่าเพิ่งไปออกมันเร็ว
นะแล้วต่อไปมันชำนาญแล้วจะมันจะดีไม่งั้นเดี๋ยวจะให้มันสงบอีกมันไม่ยอมสงบนะเพราะมันยังเข้าแล้วเข้าสมาธิแล้วไปถอนมันเร็วไงทีนี้มันไม่ยอมเข้าไม่ยอมเข้าหาความสงบนั่นแหละท่านบอกว่าเข้ายากบางคนก็ระลึกชาติของเขาได้เห็นไหมชาติสองชาติสามชาติเพราะจิตมันสงบนะจำไว้ทีนี้เราให้เราเก่งก่อนแล้วเราค่อยไปเจริญสติข้างนอกนะพอเราออกลืมตามาเราก็รู้ก่อนว่าเราเนี่ยจะไปตลาดเราจะเข้าห้องน้ำเราจะเดินออกบ้านจิตมันก็รู้ก็ทีนี้เราก็ยุไปตามจิตของมันที่เรานึกว่าเราจะไปนะไปไม่ดีเราก็ไม่ไปใช่ไหมนั่นแหละตัววิปัสสนาตัวที่ขัดใจที่เอาเราจะไปทานเหล้ากันแล้วเพื่อนชวนเราก็ไม่ไปอย่างเนี้ยนี่แหละตัวที่ขัดใจมันนั่นน่ะทีนี้ก็นี่แหละการปฏิบัติใหม่เนี่ยให้มันเข้ามาให้ได้ทีนี้พอมันไม่เข้าเนาะโอ้โหกี่สิบปีมันก็ไม่ยอมสงบบางคนเห็นไหมคุณตาบอกว่า85พอเข้าสมาธิได้ตัวเบาทีนี้ไปนั่งที่ไหนก็นั่งได้ทีนี้เจริญสติทีนี้เดินจงกรมมันก็ตัวเบาใช่ไหมมันก็เหมือนกายเบาจิตเบาเพราะใจมันสงบเป็นนะมันเข้าสมาธิเป็นเดินก็เป็นสมาธินั่นน่ะนอนก็เป็นสมาธิทีนี้พอออกมาแล้ววุ่นวายใจไม่สงบใจไม่สงบ นั่นแหละทีเนี้ยเราก็ไปเห็นมันก็ไม่เชื่อมันไอ้ตัวไม่สงบเราก็ไม่เชื่อนะเราก็เนี่ยเราก็รู้จักเลี้ยงจิตเลี้ยงใจเราเป็นนั่นแหละไม่งั้นมันก็จะไปเรื่อยเลยพอเข้าสงบมันก็สงบแต่ออกมามันไม่สงบนะเห็นไหมเพราะว่ามันยังไม่ชำนาญมันต้องให้ได้4ฐานให้ได้สงบ4กินก็สงบนอนก็สงบนั่นน่ะเดินก็สงบที่บอกว่าเมื่อกี้โยมเขาว่านั่นน่ะดวงตาก็สว่างมันก็สว่างข้างในสว่างข้างนอกกำหนดทีไรมันก็สว่างในตัวรอบตัวนั่นน่ะพวกโซดามันจะไปทางเนี้ยนั่นน่ะพอนึกถึงทีไรมันก็ปรากฏในตัวเขาในใจเขาอย่างนี้แหละยังไม่ต้องเชื่อนะแต่ก็ทำไปเถอะทำไปพอมันไปทางไหนไม่สงบมันก็กลับมาดูใจเราน่ะทำไมมันไม่ยอมสงบทำไมมันไม่ยอมสว่างอะไรเงี้ยถ้าเราทำไปมันก็จะปรากฏเราได้กับบุญของเรามาเลยอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นน่ะทีแรกเรายังเห็นไหมมันยิ่งกว่าหุงข้าวอีกเนาะมันยิ่งกว่าเคี่ยวทองอีกเนาะเคี่ยวทองเห็นไหมมันได้มาแค่เมล็ดเล็กๆอ่ะแล้วก็เอามาเคี่ยวไม่ใช่เคี่ยวแล้วมันจะเหลืองนะต้องเอามาต้มมันอีกต้มต้องสองหนนะให้มันเงาอีกเห็นไหมนั่นนะอัศจรรย์เนาะนั่นเห็นไหมจึงบอกว่าขนาดเคี่ยวทองมันยังลำบากนั่นนะเคี่ยวใจเรานี่เห็นไหมถ้าได้นี่ไปนิพพานนะใช่ไหมโยมไม่ทำไปซะเรายังแข็งแรงนะต่อไปเราอายุมากเราก็นอนภาวนาได้หลวงปู่ใช่ไหมเดินก็เดินไม่ไหวแล้วสมมติว่าอยู่80 90เนี่ยบางคนนั่นน่ะเราก็ไ
ได้วิชาสี่ฐานเรามาเนี่ยสติปัฏฐานสี่เนี่ยกินนอนนั่งยืนเดินเอาหมดเวลาก็สำหรับในวันนี้รายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาแล้วสาธุชนท่านใดมีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็สามารถเขียนจดหมายเข้ามาได้ที่วัดสังฆทานในวงเล็บรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000และช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ก็ขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนทุกสายที่โทรเข้ามาในวันนี้ครับสุดท้ายนี้นิมนต์หลวงพ่อครับให้พรกับญาติโยมครับก็อนุภาพบุญกุศลที่ญาติโยมได้ทำปฏิบัติธรรมก็ขอเป็นมาถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรารัชกาลที่10ก็ดีขอให้ท่านมีอายุยิ่งยืนนานมีความเกษมสำราญและสมเด็จพระบรมราชินีนาถของรัชกาลที่9ก็ดีขอให้ท่านมีอายุยิ่งยืนนานมีความเกษมสำราญแล้วก็ขอให้พระบรมสานุวงศ์ทุกๆพระองค์ก็ดีข้าราชการทหารตำรวจที่ล่วงลับไปแล้วก็ดีที่ยังรักษาอยู่ชายแดนหรือว่าในประเทศเรานี่แหละก็ขอให้ท่านมีความสุขทุกคนทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะ